หนังสือที่วางอยู่ก็มีหลายเล่มนะครับเล่มที่ดีๆก็รู้สึกคนเขียนชื่ออะไรธนาธรอะไรขึ้นไปข้างหน้าเล่มนั้นก็ดีมากครับลองไปซื้ออ่านดูนะครับเก้าสิบเอ็ดปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองการอภิวัตสยาม2475มีรัฐธรรมนูญมาแล้ว13ฉบับนะครับทุกท่านครับในสังคมที่มีการทำรัฐประหารมีการยึดอำนาจเขาอยากจะกระจายอำนาจไหมครับอยากไหมครับการกระจายอำนาจมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันสวนทางกับคำว่าเผด็จการถูกไหมครับเผด็จการย่อมต้องการยึดกลุ่มความรู้ความคิดอำนาจไว้ที่ส่วนกลางถูกไหมต้องการให้คนทั้งประเทศเชื่อเหมือนกันหมดต้องการให้ประเทศทั้งประเทศคิดแบบเดียวกันหมดใช่ไหมต้องการให้คนทั้งประเทศพูดอะไรแล้วฟังไม่มีใครหือไม่มีใครโต้แย้งไม่มีใครงอแงนั่นก็คือวัฒนธรรมโรงเรียนแบบนี้แหละมันสะท้อนกับมาที่วัฒนธรรมโรงเรียนเพราะเขาต้องการให้คนทุกคนคิดเหมือนกันนะครับดังนั้นการกระจายอำนาจมันไม่เกิดเพราะมันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์การพัฒนาการเมืองไทยกับประวัติศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยไทยที่ลุ่มดอนๆมาจนถึงตอนนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมใช้เวลาพูดกับทุกท่านจะทำให้ท่านเข้าใจสิ่งที่พวกเราพยายามผลักดันว่าการกระจายอำนาจการผลักดันประชาธิปไตยฟังดูอาจจะเป็นเหมือนเรื่องไกลตัวแต่ท้ายที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องถนนหน้าบ้านท่านท้ายที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องน้ำประปาของท่านมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจและเราจะทำมันไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากทุกท่านเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่วันนี้เพื่อนของผมในพรรคก้าวไกลก็ยังผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องปฏิวัติสันติภาดาทุกท่านควรจะภูมิใจในตัวเขาที่เขาเป็นผู้แทนราษฎรของท่านทำงานผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเขาเคยเป็นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรในกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเขาเข้าใจเรื่องนี้และเป็นหนึ่งคนเป็นเสียงแห่งเหตุผลที่สำคัญในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการต่อสู้ให้สิทธิเสรีภาพอำนาจและงบประมาณกลับมาอยู่ในมือของประชาชนที่สำคัญไม่เป็นงูเห่าด้วย พูดแล้วทำก็ตอบไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นงูเห่าเป็นดินอยู่ที่นี่เลยทุกท่านครับพูดมาทั้งหมดเพื่อที่อยากจะบอกว่าโต๊ะข้างหลังนะครับมีโต๊ะสมัครสมาชิกพรรคอยู่มันเป็นความฝันของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ที่อยากสร้างพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนจริงๆสร้างพรรคการเมืองที่ยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆทำงานการเมืองต้องใช้เงินไหมครับป้ายนี่ใช้เงินไหมครับใช้นะครับป้ายต้องใช้เงินแผ่นพับต้องใช้เงินทำงานการเมืองเดินทางไปต้องไปนั่งต้องเสียค่าน้ำมันไปเดินทางไปพบปะกับผู้คนต้องไปลงไปฟังปัญหาต้องมีทีมวิจัยศึกษาปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแปรรูปสินค้าเกษตรยังไงไอ้เขื่อนตรงนี้จัดการยังไงทุกอย่างมีต้นทุนหมดง่ายมากเลยครับทุกท่านมีคนตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่มีคนพยายามมีนายทุนพยายามจะให้เงินเราไม่เคยรับเงินจากกลุ่มทุนเลยเพราะสิ่งที่เรากลัวมากก็คือเราจะสูญเสียความเป็นอิสระเมื่อเวลาเข้าได้เข้าเข็มท่านดูได้เลยนะครับส.ส.อภิปรายในสภายังไงเรื่องนึงไม่ต้องฟังเขาอภิปรายเยอะฟังด้วยเป็นประโยชน์ท่านจะได้รู้ว่าใครอภิปรายอะไรแต่ดูตอนเขายกมือการอภิปรายเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่เปลี่ยนแปลงพูดอะไรก็พูดอะไรเปลี่ยนแปลงเวลายกมือโหวตครับเอากฎหมายฉบับนี้หรือไม่เอากฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมครับยกมือนี่คือการเปลี่ยนแปลงอภิปรายที่ชักชวนเพื่อนส.ส.ให้เห็นถึงความสำคัญเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้กันเถอะเอ๊กฎหมายฉบับนี้อย่าเห็นด้วยเลยดังนั้นฟังเขาอภิปรายจะได้รู้ว่าจุดยืนของเขาเป็นยังไงแต่เวลาดูจริงๆให้ดูที่ยกมือครับเขายกมือสนับสนุนเรื่องอะไรและไม่สนับสนุนเรื่องอะไรบ้างนั่นคือตัวแทนของท่านนะครับนั่นคือตัวแทนของท่านและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือทำอย่างไรเมื่อวันที่เราต้องยกมือสนับสนุนเรื่องที่สำคัญแล้วเราเป็นอิสระเรายกมือบนฐานอุดมการ
ไม่ได้ยกมือบนฐานผลประโยชน์ของนายทุนพรรคและนี่คือความสำคัญครับว่าทำไมค่าสมาชิก100บาทของท่านมันสำคัญหนักหนาถ้าเป็นราย200ขอโทษครับเขาขึ้นราคาข้าวของมันแพงอยู่ทำไมค่าสมาชิกถึงสำคัญ200บาททำไมถึงสำคัญเพราะเราอยากได้200บาทจากคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเราไม่ได้ได้200ล้าน300ล้านจากนายทุนคนไหนที่พอที่เขามาบริจาคให้พรรคแล้วเราจะต้องไปเกื้อผลประโยชน์ให้เขาเราไม่ได้อยากจะสร้างการเมืองแบบนั้นเราอยากสร้างการเมืองที่ตัวแทนของประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมชื่อของมันจริงๆและจะเป็นอย่างนั้นได้มีทางเดียวครับก็คือต้องมีประชาชนที่สนับสนุนต้องมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคนะครับดังนั้นฝากทุกท่านนะครับอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าทำไมเราต้องมาเนี่ยน้องไข่ต้มอยู่ไหนตัวเมื่อกี้ตัวอ้วนอ่ะนู่นน้องไข่ต้มอยู่นู้นนะครับทำไมเราต้องมีของข้าวของน้องไข่ต้มมีน้องไข่ต้มมาขายมีหนังสือมาขายหนังสือที่วางอยู่ก็มีหลายเล่มนะครับเล่มที่ดีๆก็รู้สึกคนเขียนชื่ออะไรธนาธรอะไรคิดไปข้างหน้าเล่มนั้นก็ดีมากนะครับลองไปซื้ออ่านดูนะครับ